สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่เมืองสวรรณเขตนะครับประเทศสปป.ลาวนะครับก็ตรงนี้ถนนเส้นหลักครับมีอะไรน่ากินเยอะเลยครับตรงนี้ผมก็ทำอะไรไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวลองไปล้อหาอะไรกินดูครับมีเป็นปลาขายด้วยแถวนี้เขาชอบกินนะที่มุกดาหารไม่กินแต่ก๋วยจั๊บด้วยของขายเพียบเลยครับขายเท่าไหร่ครับเนี่ยอันละพันเอา3อันเป็นอย่างนึ่งนมอะไรครับนมยังรังผึ้งขายเท่าไหร่ครับ2,000เขาใส่บักพร้าวอะครับใส่มะพร้าวด้วยรสจีอะไรอันนี้ยังครับมันเป็นขนมอะครับหรือว่าเป็นอันเท่าไหร่สองก้อนหาพันสองก้อน20 บาทสองก้อน20 บาทเอา2ก้อนนะเขาเรียกขนมยังครับมันปิ้งมันอย่างขนมปิ้งขนมมันแก้วเร็วๆมันแก้วมันแบบนี้แหละอ๋อมันเทศอ่ะมันเทศคำไทยเรียกมันเทศคำลาวเรียกยังครับมันแก้วมันเหลืองตรงนี้เรียกตลาดยังครับเนี่ยตลาดข้าวโพดสดนี่ถนนอะไรครับแต่ตรงนี้ไปท่ารถเนาะใช่ไหมไปประมาณสิบนาทีแรกมีร้านข้าวแกงมีขนมของน่ากินหลายอย่างครับผลไม้กับข้าวครับหลายอย่างข้าวผัดนี่เท่าไหร่ครับ5,000นี่หมกยังครับฮะหมกสมองก็คำลาวเรียกอย่างไรขมองอ๋อขมองแล้วเนี่ยปลาแล้วเนี่ยปลานี่ปลานี่หน่อไม้หมูยอบอกนี่ขายเท่าไหร่ครับ5,000นี่คือกันบอกคือกันนี่ครับเอานี่กับต้นนี่ปลาบอกปลาอันปลาพวกนี้ตัวนี้ปลาของกินไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยไม่10,000อันเนี้ยคือกันอันนี้เนื้อยังครับตัวนี้เองตัวนี้เนื้อหมูตัวนั้นเนื้อเนื้องัว10,000โอ้เนื้อง่วงอ่ะอันนี้ข้าวเหนียวขายเท่าไหร่ครับเนื้ออะไรก็ขายโลนึง10,000เอา2,000ขายป่ะขายครับ2,000ปวดเลือดป่ะครับไก่ป่ะไก่โตเท่าไหร่ครับตัวนี้30,000ปี30,000ปี10,000มี40 120เนาะนั่น
นี่ก็มีสองแถวมาจอดเนี่ยกินปลาน้ำปั่นครับของกินเยอะจริงซื้อมานี่โอ้โหกินหมดทุกวันเลยข้าวเหนียว 2,000 ได้มาเยอะมากเลย 5,000 นี้ 20 บาทก็ประมาณครับ 8 บาท 9 บาทนี่ครับที่ซื้อมาก็อร่อยดีนะทอดไม่อมน้ำมันมีเห็ดหอมกับหมูหรืออะไรสักอย่างแต่ไม่มีวุ้นเส้นนั่งกินน้ำปั่นนะปั่นนะปั่นให้สดๆเลยเขาเรียกผักหนอกนะนี่ก็มันนะมันปิ้งเป็นมันจริงๆครับเหมือนมันเทศมาพูดออกมาแล้วก็เอามาปิ้งมันให้ไปต้มแล้วก็มาขูดปรุงรสอาจจะเกลือน้ำตาลอ่ะแล้วมาปิ้งแปลกเลยใส่ขิงมาด้วยมันเทศต้มใส่ขิงใส่น้ำตาลใส่เกลือมาขูดออกมาแล้วก็บดมาปิ้งข้าวเหนียวซื้อมา 2,000 โอได้เยอะมากเลยแกะหมกครับอ๋อเป็นปลากับหน่อไม้ให้กับผักนี่ครับหมกทางอีสานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้คือเป็นเนื้อปลาเป็นชิ้นปลาก็บางทีก็มีก้างมาด้วยมีหัวมาเขาไม่ได้เป็นหมกแบบหมกชาววังภาคกลางที่ทำให้ละเอียดนะอร่อยมันมากระวังก้างครับเนื้อปลามันมากนี่ครับข้าวเหนียวมาร้อนๆกินกับส้มตำน่าจะเวิร์กปลานี่อร่อยครับแต่ต้องระวังก้างอย่างยิ่งครับจำเลยจับครับหอมครับแต่ระวังก้างครับต้องระวังก้างอย่างยิ่งน้ำบัวบกมานะครับอันนี้10,000นะก็40บาทนี่ครับปิ้งงัวครับก็คือเนื้อวัวแดดเดียวมั้งครับแล้วก็ปรุงรสนะฮะแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆเป็นแบบนี้ฝรั่งเรียกบีฟเจอร์กี้ครับเกมีเสียงเขาปั่นน้ำนะอร่อยครับกินกับข้าวเหนียวพลังพอดีอาหารเมืองลาวเนี่ยพวกปิ้งย่างทอดเนี่ยนะสุดยอดครับมาข้าวเหนียวร้อนๆอย่างเงี้ยนี่ทำเป็นซูชิเลยครับเนี่ยโอ้โหคิดดูแบบเวลาเกี้ยวในป่านี่สุดยอดจริงๆครับไม่ได้มองเมืองสวรรค์นครินทร์อร่อยดูเนื้อครับกัดไปแล้วหนึ่งคำเข้ากันมากเลยอร่อยครับส
ุดยอดก็พบใหม่กับ Channel Field Thai ใน YouTube นะครับก็อยู่ที่สวรรค์ในเขตนะครับตลาดแรงหรือบางทีเขาเรียกตลาดสโมสรตกเย็นก็จะมีคนมาซื้อของนะครับมากมายนะครับแล้วก็เป็นตลาดแบบคนลาวซื้อนะครับคนลาวขายไม่ได้อยู่ในย่านนักท่องเที่ยวหรือวัยรุ่นเดินนะฮะก็มาถึงเมืองสวรรค์ในเขตนะครับหรือเล็กสั้นๆว่าเมืองสวรรค์นะครับได้กินอาหารของท้องถิ่นเนื้อแดดเดียวย่างอร่อยมากครับข้าวเหนียวก็สุดยอดเสียดายไม่ได้กินหลายอย่างไว้โอกาสหน้าครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Field Thai เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับจากเมืองสวรรค์นะครับประเทศลาวสปป.ลาว